ครับเดี๋ยวเช้านี้ครับเราจะไปที่ Greens Island นะครับก็จะไปดำน้ำกันนะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยก็ดูซีรีส์ยิงยาวมาเรื่อยๆครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ตื่นรถไฟเช้ามากครับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันแล้วกันครับว่าไปดำน้ำเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางไป Greens Island หรือลูกตอในวันนี้ผมเริ่มเดินทางจากไทเปโดยนั่งรถไฟใต้ดินสายสีเขียวมาลงที่สถานีซงซานแล้วเดินต่อมายังสถานีรถไฟ TRA เพื่อนั่งรถไฟด่วน TRA จากสถานีซงซานไปยังสถานีไห่ตงถ้าเพื่อนๆสะดวกก็สามารถขึ้นรถไฟ TRA จากสถานีไทเปเมนสเตชันได้เลยนะครับและนี่คือบรรยากาศของสถานีซงซานในยามเช้าที่คนยังไม่พลุกพล่านครับโอเคผมได้ซื้อตั๋วรถไฟพร้อมจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ไต้หวันเรลเวย์พอรถไฟมาผมก็แค่เดินไปยังที่นั่งที่ระบุไว้ในตั๋วเพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วรถไฟหน้างานที่สถานีได้แต่อาจจะต้องขึ้นตู้ที่เป็น non reserve ซึ่งมีโอกาสที่จะไม่มีที่นั่งนะครับพับมาดูในส่วนของห้องน้ำของขบวนรถไฟนะครับห้องน้ำจะอยู่ระหว่างขบวนรถไฟเมื่อเปิดห้องน้ำมาก็จะเห็นห้องน้ำที่มีความกว้างพอสมควรสะอาดในห้องน้ำมีกระจกเอาไว้ส่องสำหรับสำรวจความเรียบร้อยมีชักโครกมีกระดาษชำระแล้วก็มีราวจับสำหรับคนพิการนะครับที่สถานีไถตงก็จะมีเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารร้านสะดวกซื้อแล้วก็ที่นั่งสำหรับนักเดินทางครับเมื่อเดินออกมาก็ยังมีร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆอีกมากมายต่อไปเราเดินตามป้ายรถบัสเพื่อไปขึ้นรถบัสกันครับเมื่อถึงป้ายรถบัสแล้วเราอย่าลืมเช็คเวลารอบรถบัสนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อไปที่ท่าเรือฟูกังแต่ถ้าเพื่อนๆมากันหลายคนก็สามารถเหมาแท็กซี่เพื่อความสะดวกได้เลยครับมาถึงท่าเรือแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลารอบเรือบ่ายกว่าๆแล้วรู้สึกหิวก็เลยเดินออกมารอบๆท่าเรือเพื่อหาอะไรกินThank you.
จัดซาซิมิสดๆไป1จานอิ่มเลยตั๋วเรือจะเปิดขายก่อนเวลาเดินทาง1ชั่วโมงแต่แนะนำให้จองตั๋วมาล่วงหน้าแล้วมารับตั๋วที่เคาน์เตอร์จากเคาน์เตอร์ขายตั๋วเราต้องเดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือครับเมื่อขึ้นเรือมานี่คือบรรยากาศและที่นั่งภายในเรือผมเลือกที่จะนั่งริมหน้าต่างเพื่อชมวิวครับใช้เวลาประมาณ45นาทีก็ถึง Green Iceland สำหรับการเดินทางที่สะดวกใน Green Iceland นะครับก็คือการขับมอเตอร์ไซค์ครับจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เรียงรายแล้วก็มีร้านมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเยอะมากเลยครับแต่เสียดายผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นก็เลยต้องเช่าจักรยานแทนมาใช้บริการที่ร้าน Iceland Dive ซึ่งมีบริการทั้งที่พักและทริปดำน้ำผมเลือกพักเป็นห้องรวม5เตียง1ห้องน้ำห้องใหญ่สะอาดแถมยังใหม่อีกด้วยอาหารเย็นวันนี้ผมกินซูชิอีกจานพร้อมข้าวต้มสาหร่ายอร่อยเชียวกินข้าวเสร็จก็ขอมานั่งชิลๆริมทะเลดูพระอาทิตย์ตกแล้วเดี๋ยวจะกลับไปนอนแล้วครับพรุ่งนี้มีดำน้ำเมื่อถึงเวลานัดในตอนเช้าเราก็มาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำแล้วก็จัดอุปกรณ์ดำน้ำที่เราเช่าจากร้านด้วยตัวของเราเองขนอุปกรณ์ดำน้ำขึ้นท้ายกระบะแล้วนั่งรถกระบะไปจุดดำน้ำวันนี้เราจะเริ่มดำแบบชอร์ไดฟ์เข้าชุดเดินแบกถังลงน้ำ
กินข้าวเที่ยงเสร็จตอนบ่ายเราก็มาโบ๊ทไดท์ต่อถ้ายังไม่มีไลเซนส์ในการดำน้ำก็สามารถดำน้ำแบบ Discover Scuba Diving ได้เพียงติดต่อร้านดำน้ำหรือจะเรียนดำน้ำเพื่อรับไลเซนส์ดำน้ำหลายๆไดฟ์ไซต์ที่ Greens Island ก็เหมาะสำหรับนักดำน้ำมือใหม่นะครับเย้ เรือมารับแล้ววันนี้เหนื่อยจังเดี๋ยวขอขึ้นเรือไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Certified Plus Journey ด้วยนะครับ